ทางการเวเนซุเอลาเดินหน้าไล่ออกและจับกลุ่มนายกเทศมนตรี5คนนะคะฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสลายการชุมนุมเดวิดสโมแลนสกี้นายกเทศมนตรีเขตเอลฮาติโลในกรุงคารากัสเป็นคนที่5ที่ถูกปลดหรือจำคุกในเวลาราว2สัปดาห์ที่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรพยายามรวบอำนาจและกวาดล้างศัตรูหลังมีการประท้วงขับไล่เขาตั้งแต่เดือนเมษายนสโมแลนสกี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอปลุกระดมให้ประชาชนออกมาเดินขบวนปกป้องชุมชนหลังศาลฎีกามีคำสั่งเมื่อวันพุธให้จับกลุ่มเขาและตัดสินลงโทษจำคุก15เดือนฐานไม่ยอมสลายการประท้วงในพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้รามอนมูชาโชนายกเทศมนตรีอีกคนได้โพสต์คลิปชี้แจงเหตุผลที่เขาต้องหนีไปซ่อนตัวหลังศาลสูงมีคำสั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วให้จับตัวเขาฐานฝ่าฝืนคำสั่งที่ห้ามปิดกั้นถนนระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล